มีคนโดนสาบใครอ่ะใครโดนสาบแช่งโอ๊ยเฮ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะเรากำลังอยู่ในเกมซุปเปอร์ซันโรนะคะที่น่าสนใจมากๆสำหรับรูปเรือนะคะนั่นก็คือโรของสายลับค่ะซึ่งสายลับนี้เนี่ยจะสามารถระบุตัวคนร้ายได้แต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องทำเควสให้เหลือเควสสุดท้ายและเขาจะระบุตัวนะคะว่าฆาตกรเนี่ยอยู่ใกล้เราขนาดไหนและถ้าเกิดว่าเขาไปกดปุ่มไม่ทันหรือว่าบอกเพื่อนไม่ทันแล้วก็เขาก็จะโดนจับตัวได้ทันทีตื่นเต้นนะสปายเนี่ยใช่สปายตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าต้องรีบทำไงถ้าไม่รีบทำก็โดนจับได้และฆาตกรก็จะรู้ตัวด้วยว่าคนนั้นเนี่ยคือสปายเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าไปเลยเอาล่ะเริ่มเกมโอ้โหดาวเด่นอ่ะมาดูซิว่าใครจะได้เป็นอะไรยังไงก็ตามข้อมูลนี้ต้องถูกส่งมอบสายลับเอาล่ะครับผมการเป็นสายลับนี่นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องรีบทำเควสให้เร็วที่สุดแล้วเราจะเปิดโปงได้ว่าฆาตกรคือใครเฮ้ยแล้วๆๆดูก่อนเควสมีอะไรบ้างโอ้โหบรรยากาศหนาวเหน็บซะด้วยเราต้องไม่อยู่กับใครเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเราตายแน่พี่อยู่ดีๆก็เดินตามมาคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ Helloเฮ้ยพี่เกดเฮ้ยอย่านะฉันเป็นสายลับฉันต้องรีบทำเควสเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่เควสเราอยู่แถวห้องแล็บ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 นี่เลยนี่เลยนี่เลยแถวจุดดูดาวเอาล่ะทำการหาดาวที่เป็นนี่มันไม่ใช่ดาวแล้วหายานอวกาศเอ้ยเจอแล้วปึ๊บโอเคเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นนะครับผมเราจะไปที่ด้านล่างค่ะโหเฮ้ยมีคนเข้าห้องฟูมาชุกแจงมาเฮ้ยตรงนี้มีคนอยู่2คนพี่ซอกับอีคิวแล้วก็พี่กิดอยู่พี่กิดกับพี่อิ๋วเดินไปแถวห้องนู้นนะคะผมเอาล่ะตอนนี้แป้งทำเสร็จแล้ว1อันแป้งทำเสร็จแล้ว1อันเอ้ยขาดแค่ปรับความร้อนเอ้ยมีคนตายเฮ้ยใครตัวใหญ่เฮ้ยใครคะพี่โมอ่ะเห็นวงขึ้นพี่โม่วิ่งมาแล้วเป็นวงสีม่วงเลยอยู่ใครเฮ้ยผมเห็นจำโม่อยู่กับจุ๊บแจงตอนมีวงไม่เมื่อกี้พี่อยู่วิ่งมาพี่อยู่เห็นว่าแจงยืนทำอะไรอยู่แจงไม่ได้ทำอะไรเลยแจงอยู่โคตรห่างจากพี่โม่ด้วยผมพี่โซแจงก็ไม่เห็นเพราะว่าแจงกำลังส่องดาวอยู่แจงดูดาวอยู่เมื่อกี้ผมพี่โซพี่อิ๋วพี่แจงอยู่ขวาบนใช่ฉันเห็นพี่โซกับอีคิวแล้วฉันก็เดินผ่านแล้วก็มีพี่กิตกับพี่อิ๋วบ้างเดินหนีออกไปใช่ผมกำลังเดินไปทำเควสตรงมุมขวาใช่หนูหวาดกลัวมากเลยหนูขอถามอย่างนึงว่าพี่อิ๋วเดินแบบเดินไล่หนูมาทำไมพี่บอกไม่ได้เอาเป็นว่า ไว้เดี๋ยวแป้งจะรู้ ว่าพี่ เดินตามแป้งทำไมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณเป็นฆาตกรสินะไม่เราจะไม่สงสัยพี่ป๊อปพี่ไม้หน่อยเหรอเขาไม่ได้อยู่กับพวกเราอ่ะฟังซีดีๆนะคุณจุดเกิดอะไรไงครับผมคือตะหมอผีเนี่ยมันควรที่จะอยู่ใกล้ๆพวกเราเพราะว่าเขาใช้สกิลเขาไม่ได้ฆ่าแบบอย่างนั้นฉะนั้นในกลุ่มก้อนนั้นแหละใช่ผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นแหละเอาจริงๆผมสงสัยพี่กิตนะเฮ้ยผมเดินไปหาถึงจำโม่คุณโดนไล่เวทแล้วไม่พี่ว่ากิตเป็นคนดีเพราะว่ากิตยืนทำเควสกับอีคิวตรงที่จอดพี่เห็นแล้วใครเป็นคนเจอศพนะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาทำเควสจริงเขาจะไปยืนนัวๆงั้นคนงั้นพี่ก็สงสัยจุ๊บแจงอ่ะเอาอะไรเนี่ยมัวซัวมามัวซัวมีพี่รู้ตัวมากเลยนะแต่บอกว่าเมื่อกี้อ่ะเหตุการณ์นะแจงส่องดาวอยู่ครับตรงขวาบนแล้วพอส่องดาวเสร็จกดออกมาปุ๊บเร็วๆอีกสิบพี่โมวิ่งออกมาพอพี่โมวิ่งออกมามีโมวิ่งออกมาด้วยแต่เมื่อกี้เนี่ยเท่าที่พี่เห็นคือจุ๊บแจงออกมาจากห้องฟู่นะจุ๊บแจงไม่ได้ดูดาวเพราะพี่ไปดูดาวครั้งแรกจุ๊บแจงคุณคือคนโกงแจงดูดาวแล้วพี่คุณคือคนโกงแจงดูดาวอยู่เมื่อกี้ทุกคนจำคำฉันไว้พี่โซไม่ต้องพูดเลยพี่โซสงสัยทุกคนเลยไม่รู้แล้วจับตามองเอาละครับรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนจะมารวมอยู่ที่เดียวกันนะคะนั่นก็คือจุดประชุม
แล้วสิ่งที่แป้งต้องทำนั่นก็คือการโอ้โหให้ตายเถอะเราต้องติดสแกนบัตรก่อนอึดติดเรียบร้อยใครจะโดนวงตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ต้องรีบแล้วน้องปาเดินผ่านแป้งไปจุ๊บแจงก็เดินผ่านไปจุ๊บแจงอาจจะเป็นคนวางวงไว้ก็ได้แป้งต้องทำอีกหนึ่งอันแล้วแป้งจะสามารถเปิดโปงตัวคนร้ายได้นะคะว่าเป็นใครหวังว่าพี่อิ๋วจะเป็นคนดีแล้วก็ปกป้องแป้งเมื่อกี้พี่อิ๋วบอกมาอย่างนึงก็คือพี่บอกไม่ได้เอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวแป้งจะรู้ว่าพี่เดินตามแป้งทำไมแสดงว่าพี่อิ๋วเป็นคนดีอยู่ทวนเดี๋ยวอึ๊บทึบๆโอ้โหลากยากมากเฮ้ยรู้สึกว่าสายไฟตรงนี้มันจะหนืดนะด้วยความที่น้ำแข็งมันเกาะไงอย่านะแป้งอย่าตายนะขอร้องละโอเคเรียบร้อยเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหไก่อีคิวกับพี่ไม้อีคิวกับพี่ไม้มาต้องรีบให้ป๊อปคนดีโอ้ยไม่จริงมันไม่ใช่คนดีไม่มีใครเป็นคนดีทั้งนั้นนะอีคิวเดินตามมาเดินตามมาแบบติดๆเลยติดๆแบบติดเกินไปอ่ะเฮ้ยดูมีพิรุษมากไม่ไหวแล้วจังหวะนี้รีบไปที่ห้องนี้ครับผมป๊อปเรียบร้อยเฮ้ยถูกเปิดเผยแล้วภารกิจเสร็จสิ้นใครอ่ะฆาตกรฆาตกรคือใครพี่อิ๋วเดินตามหนูมาหนูรู้แล้วว่าใครคือท่านฆาตกรหนูรู้แล้วแต่หนูต้องหาก่อนพิกัดของเขาอยู่ตรงไหนมันต้องคือแป้งเพิ่งเล่นตานี้เป็นครั้งแรกนะคะเขาต้องรู้ว่าพิกัดมันอยู่ตรงไหนการเปิดเผยตัวโอ้ my god พี่อิ๋วไฟมันดับหนูกลัวเร็วรีบด่วนเลยเฮ้ยพี่ช่วยด้วยไปแล้วมีพี่ไม้กำลังยืนมองอยู่ตรงนี้เหลือแค่อันสุดท้ายเราจะสามารถเปิดโปงฆาตกรได้อันสุดท้ายเท่านั้นฮึบนี่แหละความร้อน325ขึ้นไปโอเคใครอะใครคือคนร้ายฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้นเอ้าทุกคนพี่เห็นอีคิวหลับอยู่ข้างล่างอ่ะหลับเลยเหรอทุกคนอะไรทำไมรีบกอดอ้ายอะไรอ่ะฉันเปิดโปงตัวคนร้ายได้แล้วนะเฮ้ยใครศพกิดอยู่ขวาล่างอ่ะในห้องที่ต้องฆ่าเชื้อแล้ววิ่งลงไปอ่ะใช่หนูมั่นใจว่าพี่อยู่เป็นคนดีแน่นอน 100% ทำไมอ่ะเห็นไหมเพราะว่าพี่อิ๋วอยู่ในระหว่างที่แบบว่าสวนกับหนูหลายรอบมากแล้วพี่อิ๋วไม่ฆ่าหนูแล้วทุกคนน่ะที่พยายามเดินใกล้หนูอ่ะหนูไม่รู้นะว่าพี่อิ๋วเป็นผู้พิทักษ์หรือเปล่าแต่ทุกคนที่พยายามเดินใกล้หนูเหมือนฆ่าหนูไม่ได้แล้วก็ต้องถอดใจออกไป ไม่ใช่พี่เห็นแป้งแต่พี่พยายามหนีเหมือนกันอ้าวหนูว่าเพราะพี่เป็นตัวไงไก่อะคือพี่บอกไม่ได้จริงๆว่าพี่วิ่งตามแป้งทำไมตอนแรกอ่ะแต่พี่ว่าแป้งรู้ว่าใครว่าพี่ต้องปกป้องใครใครเป็นคนเปิดไฟให้พวกเราอ๋อพี่เองแจ๊บเป็นคนเปิดแต่ว่าเมื่อกี้ซุมนี่วิ่งไล่พี่เมื่อกี้ขอบอกตรงๆนะอะไรพี่วิ่งไล่พี่อะไรเฮ้ยมีประเด็นเหรออะไรอะไรพี่จิตคุณวิ่งไล่กันทำไมคุณบอกเหตุผลมาก่อนซุมนี่แจ๊บขอถามอย่างนึงพี่ก่อนที่เวลาจะหมดคือตอนที่แจ๊บไปเปิดไฟที่พวกเรา3คนรอเปิดไฟกันใช่ปะครับแล้วพี่ไม้ยืนอยู่ในห้องนักคนเดียวพี่ไม้ทำอะไรใช่พี่ไม้ยืนเหมือนยืนมองเฉยๆเหมือนยืนพยายามจะสาบใครฉันยืนรอเปิดไฟไงแต่หนูข้อมูลเดียวพี่เฮ้ยครับหนูเห็นพี่แจงสแกนตัวเฮ้ยโอ้เควสเสร็จนานแล้วเนี่ยคุณเมื่อไหร่จะทำมาเสร็จกันเฮ้ยแล้วหนูจะสามารถรู้ได้ไหมเนี่ยว่าหลังจากนี้ใครเป็นฆาตกรผมสแกนตัวไม่รู้อะหนูโหวตสักคนนึงอ่ะอ้าวทำไมฆาตกรโหวตผมเฮ้ยทำไมใครโหวตจุ๊บแจงอ่ะฆาตกรโหวตผมไม่ต้องกังวลนะทุกคนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันขอรู้ตัวคนร้ายก่อนไม่ต้องกังวลคุณก็ไล่ผมไปรับรองคุณตายแน่ไทำไมอ่ะอะไรวะโอเคหนูรู้พิกัดฆาตกรแล้วไอ้ปางเป็นฆาตกรไอ้ปาง
างอะไรลูกศรสีแดงมันชี้ไปที่ไอ้ปางเพราะหนูทำเควสเสร็จแล้วโบดไอ้ปางเฮ้ยเลยอะไรครับไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอได้ยังไงมันจะเป็นปางได้ยังไงโอ้โหชี้ที่ปลาฉลามแบบลูกศรแทบจิ้มเข้าในลูกตาแน่ใจว่าหนูหรอหนูไม่ได้เป็นนะปางเจ๊เป็นสายลับไอ้ปางเป็นคนยืนมองจะสแกนตัวนะพี่พี่เป็นสายลับพี่ว่าไอ้ส้มกับไอ้จับจางเป็นด้วยกันสองคนแต่ไม่ได้เป็นหนูหัวที่เป็นคนทำเกิดไฟจะสแกนตัวด้วยไม่ไม่หนูว่าจุ๊บแจงไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้โหวตจุ๊บโหวตปางออกก่อนถ้าพี่ไม่ได้หยุดเดินหนูเพื่อปลอดภัยที่สุดพี่ไม่ต้องพูดพี่ไม่ได้โหวตจุ๊บแจงพี่เชื่อว่าจุ๊บแจงเป็นคนดีหนูไม่ได้เป็นพี่จริงๆโอ้โหอย่าลูกศรมันชี้ไปที่ตัวของปางไม่ไม่ไม่อย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มพี่โซบอกแจงเลยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเราเอาตัวแฝงไปได้หนึ่งคนแล้วต่อไปทุกคนต้องรีบทำเควสได้เสร็จไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดไปแป้งยังเชื่อว่าจุ๊บแจงยังเป็นคนดีอยู่นะครับถ้าจุ๊บแจงเป็นคนดีทุกอย่างก็จบเฮ้ยมีคนแหลมออกไปอ่ะแป้งยืนข้างๆพี่ป๊อปตอนนี้แป้งเหมือนได้ทำงานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงแป้งอาจจะตายหรือแป้งอาจจะไม่ตายก็ไม่เป็นไรฮึบเปิดไฟโอเคเรียบร้อยพี่โซเดินมาครับพี่โซเดินมาพี่โซจะสาบใครไหมหรือยังไงครับเฮ้ยมีคนหายไปในกลุ่มเราพี่อิ๋วหายไปไหนอะพี่อิ๋วพี่ป๊อปหายออกไปจากกลุ่มวงคนนะครับผมเขาไปอยู่ที่ไหนเขาแอบไปฆ่าพี่กิจหรือเปล่าหรือว่าพี่อิ๋วเอ้ยพี่กิจตายไปแล้วนี่นะใครจะเป็นคนที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เฮ้ยเหลือเวลาแค่3นาทีพวกกูต้องทำเควสใครก็ได้ทำเควสด่วนเลยพี่โซเดินตามแป้งมาแบบแปลกๆนะแปลกๆนะเอ้ยมีคนกดเฮ้ยไอ้ตบกลุ่มตอนเควสจบเฮ้ยและชัยชนะก็เป็นของลูกเรือผมบอกแล้วว่าโลสายลับของผมเนี่ยมันช่างมีประโยชน์จริงๆอุ้ยแต่สายลับที่ปัดจริงๆนะพี่กดโปรเทคให้แป้งเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยสุดยอดไม่น่าล่ะหนูเห็นคนเดินมาหาหนูหลายคนมากเลยแล้วพวกเขาก็ถอดใจเดี๋ยวแล้วผมอยู่เฉยผมตายได้ไงผมโหวตใครสงสัยพี่ไหมอ่ะใครเป็นคนพูดอ่ะคนนั้นที่ไอ้จอไงไอ้จอทำสงสัยไงมาดูกันสิว่ารอบนี้เราจะได้เป็นวงไปเพื่อนผู้พิทักษ์มาดีครับชอบอยู่แล้วการเป็นผู้พิทักษ์ครั้งนี้จะปกป้องใครดีดูก่อนว่าใครอ่อนแอที่สุดในบรรดาพวกเรารอบนี้อยากปกป้องใครดีนะปกป้องปางละกันปางมาใกล้ๆเจ๊จะปกป้องหนูเองฮึบฮึบอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆหน่อยดิปังเฮ้ยมาโถ่ไอ้พวกนี้นี่ไม่อยากได้รับการปกป้องหรอเอ้าแล้วปางหายไปไหนอะเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้น้องปางยังอยู่นี่อยู่เลยอะตายแล้วน้องปางหายไปในช่วงวิปตาเดียวเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะเรามีเควสในห้องฟู่พอดีฟิสงสัยเมื่อกี้น้องปางจะกระตุกนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำความสะอาดตัวแล้วไปที่ห้องฟู่ก่อนโอ้โหลาวาแถวนี้นี่ร้อนเนาะเอาละถึงเวลาการทำภารกิจโดยการเลี้ยงของที่เราเก็บมาได้จากดาวอังคารนะคะใส่ลงมาในกล่องเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราออกไปด้านนอกฟืบเอ้ยรายงานศพเฮ้ยอีวาตายเร็วมากเลยอะตอนแรกก็ไม่เห็นศพหรอกนะแต่พอเดินผ่านไปปุ๊บมันมีปุ่มให้กดก็เลยกดคือระยะแจ้งศพคือมันห่างมากอะคือกดได้แบบเป็นไงแล้วนะป๊อปเลยมีอะไรจะพูดพี่คือผมอะยืนยันให้พี่ชาโม่ได้ว่าผมเห็นพี่ชาโม่สแกนตัวดังนั้นพี่ชาโม่เป็นพยานให้ผมได้ว่าผมบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณน่ากลัวมากเลยเขาผมสแกนตัวเขาสแกนตัวแล้วต้องเป็นอะไรป๊อปลงมืออีกแล้วนะป๊อปพี่อยากฟังความหวาดกลัวของหนูปะคืออยู่ในห้องฟู่กับพี่ป๊อปแล้วแบบโอ้โหพี่ป๊อปก็น่ากลัวเพราะพี่ป๊อปที่แบบพยายามแบบหลบไปอยู่มุมไม่ว่างที่สุดอ่ะทำไมทุกคนบูลลี่พี่ป๊อปจังเลยพี่ป๊อปทุกคนน่ะควรมองโลกในแง่ดีหน่อย
ทำไมคิวมั่นใจว่าป๊อปเป็นขนาดนั้นนะเฮ้ยผมก็ไม่รู้หรอกครับผมเห็นทุกคนลุมผมก็ลุมเขาเอางี้ดีกว่ามันมีเหตุผลมากมายที่จะอธิบายเว้ยเอางี้ป่ะล่ะพี่กิดอาจจะตายไปอาจจะยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ผมสคิปก่อนเราสคิปไปก่อนละกันเฮ้ยคนเห็นชีวิตคนคนหนึ่งไม่มีค่าเลยเหรอไม่ได้คนคนหนึ่งไม่มีค่านะแต่ศพของเขาอีคิวยังไม่เห็นยังรีพอร์ตด้วยแบบมั่วๆสัวๆเลยอ่ะคือแบบลาก่อนอีวาแคมเมอร์เอาละครับตอนนี้ทุกคนแบบว่าจับตามองพี่ป๊อปอย่างเดียวเลยนะคะแป้งว่าแป้งปกป้องน้องปางดีกว่านะเราต้องพยายามปกป้องน้องปางให้ได้ปางอยู่เฉยๆดิปกป้องเรียบร้อยเสร็จแล้วทำการสแกนบัตรของประจำตัวของสีชมพูปิดเสร็จแล้วครับเฮ้ยไอ้ปางมันวิ่งเร็วอีกแล้วเนาะมาเร็วไปเร็วมากเลยอ่ะดูมีบาเรียก้าเห็นไหมล่ะปางจะไม่มีทางโดนฆ่าเด็ดขาดจะเป็นพี่สาวที่ดีต่อไปเราจะไปที่ห้องออกซิเจนนะครับผมเฮ้ยพี่โซทำไมคุณเดินอ้อมกลับมาคืออะไรครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเดินเฉิดฉายเฮ้ยปางเดินตามปางไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างมันจะโอเคเรามาที่ห้องต้นไม้ครับผมปั๊บปักไฟให้มันตรงกันแบบนี้เฮ้ยเรียบร้อยไหนมีตรงไหนอีกอันสุดท้ายแล้วโอ้โหเมื่อไหร่เราจะเลิกเควสนี้สักทีเดี๋ยวไอ้พี่โซอย่านะพี่โซฆ่าหนูรีพอร์ตนะรายงานทันทีนะโอเคฉันต้องคอยปกป้องพี่อิ๋วไว้ขอพวกเขานั้นมีแต่คนเลวเฮ้ยมีคนตายโอ้โหพี่ชาโม่ตายต่อหน้าต่อตาเฮ้ยรีพอร์ตเองหรือเปล่าใช่ไงเพราะว่าพี่อ่ะละสายตาไปแป๊บเดียวพี่เข้าไปรายงานศพเลยพี่ไม่ควรสงสัยตอนเนี้ย ผมเดินตามพี่มาตลอดอ่ะพี่ค้าสายตาแป๊บเดียวพี่ไปรายงานศพอ่ะนี่ผมคิดไงวะคำพูดของอีคิวจะทำให้คนบริสุทธิ์ตายได้เฮ้ยพี่ป๊อปขำแบบนี้มันดูแปลกๆแล้วอ่ะพี่ป๊อปไม่ใหญ่มากพี่ป๊อปปกติพี่ป๊อปไม่ขำแบบเออปกติพี่ป๊อปจะขำแบบขำขำกลัวคอธรรมดาแต่อันนี้พี่ป๊อปขำใหญ่อ่ะคืออีคิวเดินตามพี่ตลอดเวลาแล้วห่างกันนิดเดียวพี่ลงมาข้างล่างไอ้ตรงติดบัตรพี่ก็เห็นศพคนตายคือพี่จะครั้งส่งป๊อปไปว่ายน้ำเถอะเฮ้ยแต่น้ำมันไม่ใช่น้ำธรรมดานะพี่อยู่ไปเป็นน้ำละวานะพี่คิวพี่แน่ใจใช่ไหมอันนี้เจอที่ไหนหนูถามก่อนไม่ใช่พี่เป็นคนเจอไอ้ตรงข้างล่างติดบัตรไอ้ตรงลาวาไอ้ตรงที่ตรวจที่ประจอนซึ่งเห็นไหมพี่ยังจำได้เลยว่าพี่ทำเควสอะไรพี่ไปเป็นพี่ไปออกจากห้องโหมดเป็นคนสุดท้ายฮะก็พี่ทำเควสเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ยืนอยู่เฉยคืออะไรยังไงปั๊มรอยเท้าของพี่ไปมันออกจากตรงนั้นเป็นคนสุดท้ายไหนน่าสงสัยพี่ป๊อปไปแล้วไม่หนูไม่ได้บทพี่ป๊อปเลยหนูยังไม่ได้บทเลยบอกเลยนะว่าไอ้ทฤษฎีที่คุณเล่นกันมาเท่าคุณดูสีคุณเอาคุณนี่แบบอะไรกันเนี่ยคุณดูในคอร์สอยู่แต่ทุกคนจับตามองพี่ไปไว้นะเพราะว่าได้ยินเมสเซจของปางบอกไว้แบบนั้นปางอาจตายก็ได้ผมจะไม่ออกจากห้องประชุมบอกแค่นี้พี่ไม้บอกว่าเขาจะไม่ออกจากห้องประชุมครับแล้วเขายืนอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเขาพยายามแสดงความบริสุทธิ์เขาพยายามแสดงจุดยืนเอาล่ะตอนนี้รู้สึกว่าพี่ป๊อปออกไปนะคะแต่คนที่พรูฟพี่ป๊อปก็คือเป็นอีคิวซึ่งอีคิวเป็นฆาตกรหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้อีคิวอยู่ข้างๆด้วยแล้วแป้งกำลังโยงสายไฟเนี่ยเมื่อไหร่จะโยงเสร็จสักทีฮึบโอเคฮึบเรียบร้อยครับตอนนี้เควสของแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือเพียงแค่ห้องแลบอีกห้องเดียวเท่านั้นเราต้องรีบกลับมาที่ห้องดูดาวอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นกดเควสโป๊ะไปสุดท้ายเรียบร้อยไปดูสัญญาณชีพจรก่อนตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสัญญาณชีพจรมีใครตายไหมมีใครตายหรือเปล่าในนี้มีหรือเปล่าพยายามเอาหัวดมอุ้ยผิวตายแล้วโอ้ my god พี่ไมค์ก็ตายพี่โซเป็นค่ะเมื่อกี้พี่โซอาจจะไม่รู้แจงยืนมองพี่ไม้อยู่ตรงนอกหน้าต่างแจงฆ่าหรือเปล่าแจงไม่ได้ฆ่าค่ะแจงยืนอยู่ตรงนอกหน้าต่างถามไอ้ปรางได้
พี่ไม้มันยืนอยู่ในห้องแล้วมันก็ยืนชูนิ้วโป้งของมันอยู่คนเดียวอย่างน่าสงสารและทีนี้แจงพยายามวิ่งเข้าไปในห้องเพื่อที่จะดูว่าชีพจรของใครมันกำลังหยุดเต้นลงแจงเจอศพของพี่อิ๋วอยู่ทันทีที่พี่โซเพิ่งวิ่งไปหาพี่ไม้ทางด้านขวาเหมือนกันครับแล้วพอแจงโหวตศพพี่อิ๋วพี่ไม้ก็ได้ตุยเย่วาตานาเวไอโกไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฆาตกรคือใครไม่ได้นอกจากพี่โซครับเฮ้ยโหเขามุนแน่น่ะนี่มันนักสืบสิวโคนัน 100% นักสืบจิ๋วแสดงว่าเมื่อกี้หนูเดาผิดนะว่าพี่ไม้เป็นใช่ฆาตกรคือพี่โซครับคนชั่วพี่โซแล้วกันหนูเชื่อพี่แจงแต่ว่าหนูก็จำไม่ได้หรอกนะว่าใครแต่ว่าปลาปลาได้ทำร้ายพี่ไม้ทางอ้อมจนเขาไม่เดินออกจากห้องโหวตเลยปลาคือคนที่บาปหนาที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาปลาทำร้ายพี่ไม้ปลาทำร้ายเพื่อนของเราลาก่อนพี่โซคุณคือคนร้ายในยาของเราแล้วบอกว่าเกมนี้จะจบเกมนี้จะจบเอาไม่จบเหรอเราเอาเลยเควสหนึ่งมันมีแค่คนเดียวที่เหลืออยู่นะตอนนี้พี่แจงเหรอครับผมไม่ใช่ฉันเป็นคนโหวตฆาตกรออกจะเป็นฉันได้อย่างไรหรือว่าจะเป็นปลางจะแป้งเหรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพี่โซเป็นฆาตกรพี่คิวแน่เลยเป็นพี่โซเป็นฆาตกรกูกำลังเดินไปทำเควสที่โดนสงสัยอะเนี่ยถ้าครั้งนี้เราโหวตพลาดเราโหวตผิดก็คือจบแต่แป้งไม่ได้เป็นแน่นอนแป้งขอบอกเลยว่าโลของตัวเองคือฉันเป็นผู้พิทักษ์และฉันพิทักษ์ใครคนหนึ่งในนี้เรียบร้อยแล้วฉันเหลือ2เควสเพราะว่าฉันน่ะมัวแต่ดูกล้องวงจรปิดเอางี้พี่ มันพิทักษ์คนโหวตออกได้ไหมไม่ได้เอางี้ตอนนี้คิดตอนนี้พวกพี่ทำเควสเสร็จหมดยังหมดแล้วยังไอ้คอทำเควสเสร็จหมดยังเหลืออีกอันนึงทางขวาตามไอ้ปางไปอีคิวไปทำเควสทางขวาคนพี่แป้งแจงตามปางครับเฮ้ยพี่แจงอย่าออกคำสั่งแบบนี้ดิหนูก็ใจคอไม่ดีนะพี่จะฆ่าหนูเฮ้ยทำไมในยามนี้มันมีแต่คนปิ้นป้อนนะมันมีแต่คนปิ้นป้อนนะแล้วผมโดนฆ่าทำไงอ่ะไม่ดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเดินกัน3คนเอ็กคอร์ไปอยู่ข้างบนคนเดียวส่วนแจงปางพี่แป้งอยู่ด้วยกันปางไม่ต้องกลัวโดนฆ่าเพราะว่าเจ๊ใส่โล่ให้ปางอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นตามปางไปทำเควสครับไปทำเควสได้เสร็จครับแล้วผมปล่อยบอกเป็นคนเดียวผมตายทำไงเราผมก็อยากอยู่ด้วยผมพี่แป้งกับแจงตามปางอีคิวไปทำเควสทางด้านขวาโอเคครับแล้วดูดิว่าเควสจะเสร็จไหมใช่เรื่องอะไรเนี่ยฮ่าพวกเราคือนักสืบสิวโคดันจิ๋วอย่าพูดแล้วแบบนี้กลัวฮ่า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 พยายามแยกพวกเราจากกันไม่ต้องกังวลฆาตกรได้ออกไปหนึ่งแล้วฉันจะกดรายงานเรือสกดรายงานเรือหรือว่าไอ้ปางเนี่ยไอ้ปางเป็นหรือเปล่าจุ๊บแจงปั๊มนะเดี๋ยวแป้งไปอีคิวเดินมาโอเคเรียบร้อยอีคิวบอกว่ามีเควสทางขวามือจะเสร็จแล้วแต่ว่าเควสสุดท้ายไม่อีคิวอีคิวเป็นอีคิวเป็นอีคิวอีคิวเป็นไม่อะพี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนอธิบายก่อนอธิบายก่อนมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่มีคนน้ำลายใส่ปากแก้หนูอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคือผมตามไม่ทันเลยครับไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องพูดเยอะรอดู เอาเป็นว่าคนอื่นเขาวิ่งมาทำเควสอวตารกันตัวเองไม่มาคืออะไรครับก็ผมเป็นว่าผมเนียนอยู่ว่าไปทำเควสทางขวาไงถ้าผมตามไปอ๋อเนียนอยู่ด้วยใช้คำว่าเนียนอยู่คุณใช้คำว่าเนียนทำเควสอยู่ในนั้นหรอโอ้จะเอาอะไรไปชนะตอนจนมุมขนาดนี้อะไรผมยอมแพ้จีจีไม่พี่เจ้าข้ายอมแพ้พี่โกหกมาสักเรื่องดิไม่โกหกแล้วกดข้ามไปวอดจบเกมจีจีโกหกสักเรื่องดิพี่ไม่โกหกแล้วไม่โกหกผมเนี่ยฆาตกรผมเลยผมฆ่าสะใจแล้วจริงกูเจ็บแล้วอีคิวก็ออกจากการแข่งขันจะบอกเลยว่าเกมเนี้ยสายไลน์พี่ป๊อปโคตรมันเลยวันเนี้ยเก่งป๊อปอ่ะทุกคนมั่นใจใน 4-5 ตาที่เล่นกันมาสนีปึกสนีปึกไม่หมดแต่รอบนี้จริงแจงช่วยชีวิตนะพี่โตฆ่าพี่ไม้อีกแล้วอ่ะโ
โอ้ยทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยเราเล่นหลายโลมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบยกโลอื่นๆนะมาเล่นกันนะเพื่อให้มันสนุกมากกว่านี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับซุปเปอร์ซัสนะคะเกมโกหกสำหรับเพื่อนๆสุดเลิฟของพวกเรานะวันนี้ก็ได้เห็นหลายๆคนเดโกหกกันเนียนๆมากๆเลยก็ไว้ครั้งหน้าเนี่ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้นและเพื่อนๆด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้มีใครคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายนะบาย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 เต้นหน่อยดีกว่าขอเต้นหน่อยละกันไม่มีเต้นอ่ะจะบอกโอ้ดูเขาแถวพาวอยู่คนเดียวต่อยหน้ามันไว้ต่อยหน้ามันลุมตบลุมตบลองแล้วเอ้าสายลับเหลืออีกหนึ่งภารกิจต้องรีบหยุดเขาต้องรีบหยุดเขาไอ้สายลับไอ้สายลับใครคือสายลับวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่เร็ว